โอเคมาดูประโยชน์ของผลกูสเบอร์รี่กันเนอะมันจะมีไฟเบอร์สูงมากแล้วก็แคลอรี่ต่ำมีสารอนุมูลอิสระสูงมากช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดนี่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะเนี่ยแปลมาเป็นไทยยังไม่แปลในนี้มันเป็นภาษาอังกฤษก็เลยช้าหน่อย May protect your brain ก็คือช่วยปกป้องสมองช่วย anti cancer effect ก็คือช่วยในเรื่องโรคมะเร็งให้มันโตขึ้นช้าโตช้าขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วก็ดีต่อหัวใจของเรานะอันต่อทีนี้ถ้าเรากินประจำมันดีไหมมันดีมากมันจะทำให้เราสุขภาพดีทำให้เราผิวดีทำให้สายตาเราดีขึ้นทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราดีขึ้นแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดตัวนี้ติดขัดมากเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเนาะคือประโยชน์มันจะเยอะกว่านี้แล้วที่สำคัญก็คือมันอร่อยด้วยชอบกินเปรี้ยวก็เก็บมันตอนที่มันยังเก๋ๆอยู่แต่ถ้ากินสุกมันจะดีกว่าเพราะเราไม่ต้องเอามาจิ้มโน่นจิ้มนี่อันนั้นมันจะดีกว่าอยู่แล้วอันนี้เรามาจิ้มเกลือจิ้มน้ำตาลอันนะอันนี้ถ้ามันสุกน้ำตาลมันอยู่ในตัวของมันเองใครมีเยอะเอาไปอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้กินหน้าหนาวแต่น้ำมันเยอะก็จะอบนานหน่อยเนาะหรือว่าจะแช่แข็งไว้ก็ได้แต่แช่แข็งมันก็จะเอามากินมันก็คงไม่อร่อยเท่าไหร่เนอะก็คุณประโยชน์มันก็เยอะอยู่นะเราไม่เคยอ่านกันรู้แต่ว่ามันอร่อยจบ โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบาย